เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะนำเสนอร่างต่างๆของตัวละครที่ชวนหลอนจากแฟนเกม Final Fantasy อย่างเกม JR กันนะครับโยสวัสดีครับผมเม้งนะครับผมวันนี้เรากลับมาอีกครั้งกับคอนเทนต์เกี่ยวกับเกม Final Fantasy นะครับผมจริงๆเราต้องบอกว่าเป็นแฟนเกม Final Fantasy นะเพราะว่าเกมที่ผมหยิบยกมาในวันนี้มันเป็นเกมที่ทาง Official ไม่ได้สร้างเว้ยแต่เป็นเกมที่แฟนเกมสร้างกันเองคือมันเนื้อหามันน่าสนใจมากคุณผู้ชมเลยจะหยิบยกมาพูดกันในคลิปนี้นะครับผมเป็นไงคิดถึงคอนเทนต์รวมตัวละครหลอนๆมั้ยผมคิดถึงจริงๆซึ่งเกมที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้ก็คือเกม JR นั่นเองนะครับผมอย่างที่ผมบอกเกม JR เนี่ยเป็นเกมที่ถูกสร้างขึ้นโดยแฟนเกมนะครับผมซึ่งเขาก็ได้ material มาจากเกมตัวเกม Final Fantasy แหละเอาตัวละครต่างๆมา adapt เอาก็จะมีทั้งเจ้าFreddy Chica Bonnie แล้วก็ Foxy นะครับผมเป็นตัวละครยอดนิยมของแฟนเกม FNAF หรือว่า Final Fantasy นั่นเองนะฮะซึ่งตัวเกม JR เนี่ยมันก็จะคล้ายเกม TJOC ที่ผมเคยนําเสนอก่อนอันเนี้ยก็จะเป็นเกมที่ทางแฟนเกมเขาเมดขึ้นมาเองนั่นเองนะครับผมไม่ใช่ทาง Official ทำแต่ตัวเนี้ยคุณผู้ชมเกม JR ผมมองว่าเขาได้ออกแบบตัวคาแรคเตอร์ใหม่ซึ่งมันออกมาน่าสนใจแล้วก็หลอนมากๆเลยนะครับผมก็เลยภายในคลิปนี้ผมจะหยิบยกมาให้ดูว่าเจ้าตัวละครหลอนทั้งหมดเนี่ยมันมีตัวละครอะไรบ้างแล้วก็มีร่างอะไรหลอนบ้างนั่นเองนะครับผมใครอยากเล่นเกม JR นะผมตอนนี้เขาเปิดให้ดาวน์โหลดฟรีนะผ่านทางเกมจอมนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ของเกมเขาไว้ใต้ดีสคริปชันเผื่อคุณผู้ชมจะไปโหลดเล่นเองนะครับผมโอเคครับและร่างหลอนของเจ้าตัวละครจากในเกม JR หรือว่าแฟนเมดของเกม Final Fantasy นะจะมีตัวอะไรแล้วก็ร่างอะไรกันบ้างก็มาดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ต้องตอบเม้งด้วยนะครับผมโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็เราชมกันเลยครับ 1. Freddy Fazbear เจ้า Freddy Fazbear ในเกม JR นะผมคาแรคเตอร์จริงก็คือแบบจะเปลี่ยนไปจากตัวต้นฉบับแบบแทบจะจำไม่ได้เลยคุณผู้ชมมันจะดูเป็นหุ่น animatronics ที่ดูมีความผสมเป็นชุดผ้าผสมเข้าไปนะครับผมโดยที่เจ้า Freddy Fazbear เนี่ยคำอธิบายของคนที่สร้างเกมเขาก็เขียนไว้ว่าเจ้าตัว Freddy Fazbear เนี่ยเขาจริงๆก็คือได้ทำการออกแบบซ้ำให้มันมีลักษณะคล้ายกับตัวเดิมแต่ว่าทำให้มันดูมีขนาดตัวที่สูงแล้วก็ผอมกว่าในตัวต้นฉบับนะครับผมส่วนที่แตกต่างอย่างเห็นในชาร์เลอร์ก็คือบริเวณหมวกของเขาที่จะเป็นหมวกทรงสูงมากขึ้นแล้วก็โบที่ติดตรงบริเวณคอของเขานะครับผมก็จะเป็นสัญลักษณ์ที่ดูเด่นชัดกว่าตัวต้นฉบับเล็กน้อยนะครับผมแถมตรงโบงเขายังมีการเพ้นท์ลายให้มันดูน่ารักตามสไตล์ของแฟนเกมด้วยนั่นเองนะครับผมบอกตรงเลยว่าจริงๆตัวละครนี้มันน่ากลัวอยู่แล้วนะต้นฉบับแต่พอเป็นแฟนเมดนี่ก็ยิ่งหลอนเข้าไปใหญ่เลยคุณผู้ชมดูช่วงตากับช่วงฟันของมันดีมันดูมีความผสมความเป็นมนุษย์เข้าไปนะครับผมและอย่างที่บอกเนี่ยเวลาตัวละครอะไรบางอย่างที่แบบมันดูเป็นมนุษย์แต่ไม่ใช่มนุษย์อ่ะโดยจิตใต้สำนึกของมนุษย์เราอ่ะเราจะกลัวมันเว้ยและไอ้เจ้าตัวเฟรดดี้ฟัดแบร์เวอร์ชันเกม JR นี่แหละตอบโจทย์ทุกอย่างเลยในความน่ากลัวนะครับ2. Bonnie the Bunnyเจ้าบอนนี่เดอะบันนี่นะครับผมอันนี้เพิ่มชื่อเลยนะตอนแรกจริงๆก็เป็นบอนนี่เฉยๆแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นบอนนี่เดอะบันนี่ก็คือเจ้ากระต่ายบอนนี่นั่นเองนะครับผมคาแรคเตอร์มันเอาจริงๆหลอนกว่าเดิมเยอะเลยนะเบสมันก็คล้ายๆกับเจ้าเฟสตี้ร่างแรกแหละดูมีความเป็นชุดผ้ามากขึ้นนะครับผมแต่ว่าหน้าตาของเจ้าบอนนี่เนี่ยคือมันหลอนมากๆเลยยิ่งตรงช่วงบริเวณฟันของมันกับหน้าตาของมันอ่ะคือหลอนเกินไปมุ้ยอ่ะนะครับผมคำอธิบายของคนสร้างเกมเขาบอกไว้ว่าเจ้ากระต่ายบอนนี่เนี่ยก็มีการออกแบบซ้ำกับเจ้าเฟรดดี้นั่นแหละนะครับผมแต่ดูจะมีความน่ากลัวมากกว่าซึ่งการออกแบบส่วนต่างๆส่วนใหญ่ของเจ้าบอนนี่เนี่ยก็จะได้ความเปลี่ยนแปลงบริเวณแว่นตาของเขาที่มีการเปลี่ยนไปคือใส่เพิ่มเข้ามานะครับผมแล้วก็ที่เห็นในชาร์เลอร์ก็คือสีของเขานะครับผมที่ตอนแรกจะเป็นสีม่วงๆถูกไหมแต่ในร่างนี้จะเปลี่ยนเป็นสีครามเข้มนั่นเองหรือว่าสีน้ำเงินแทนนั่นเองนะครับผมแล้วก็คาแรคเตอร์มันก็ยังถือกีตาร์เหมือนเดิมผมจำไม่ได้แล้วว่ามันถือกีตาร์หรือถือเบสนะแต่เป็นเครื่องดนตรีเครื่องสายแหละนะครับผมแล้วก็ยังมีโบหูกระต่ายติดอยู่ตรงคอมันเช่นเคยนะครับแต่จริงก็อย่างที่บอกแหละคาแรคเตอร์มันดูเป็นชุดผ้าท่านผู้ชมแต่เขาเชื่อว่าข้างในก็จะน่าจะเป็นหุ่นแอร์มาโทนิกซึ่งมันร้อนอ่ะ 3. Chica the Chicken เจ้า Chica the Chicken นะครับผมชื่อนี้ก็เพิ่มเติมมาเหมือนกันนะแต่ก็ดีท่านผู้ชมทำให้เรารู้แล้วว่าเลิกเรียกก็เป็นเป็ดได้แล้วโว้ยกูเป็นลูกไก่ชื่อนี้ก็คือโอเคเลยนะครับผมร่างของเจ้าชิก้าร่างนี้ก็คือตอนแรกมันจะเป็นเวอร์ชั่นที่ว่าใส่ผ้ากันเปื้อนเขียนว่าเล็กซ์ถูกปะแต่เนี้ยเป
ลี่ยนเป็นให้เจ้าชิก้าเนี่ยใส่ชุดนอนแทนก็ดูแปลกตาเหมือนกันนะครับผมโดยที่คาแรคเตอร์ที่เขาเขียนไว้ก็คือเจ้าชิก้าเดอะชิเก้นการออกแบบของเจ้าตัวชิก้าให้ร่างเนี้ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับอาหารเท่าไหร่เลยนะครับผมแต่ว่ามันเป็นเวอร์ชั่นที่มันกำลังจะนอนหลับแทนงงเลยอะไรวะเนี่ยโดยที่เธอเนี่ยก็กำลังใส่ชุดนอนที่กำลังจะนอนในตอนกลางคืนพร้อมกับหมวกและก็ถือคัพเค้กคู่ใจของเธอนั่นเองนะครับผมแถมยังเขียนลงท้ายได้ว่ามันน่ารักไหมผมบอกตรงๆว่ามันก็คอนเซปต์มันก็แปลกๆคิมกันนะคุณผู้ชมไม่รู้ว่าเจ้าชิก้าในร่างเนี่ยกำลังจะเข้านอนหรือว่าเพิ่งตื่นมาตอนเช้าแต่ผมแล้วว่าน่าจะกำลังเข้านอนนะเพราะว่าใส่ชุดนอนอยู่แล้วก็คาแรคเตอร์ของมันส่วนใหญ่ก็คือยังจะเป็นเจ้าลูกไก่ตัวสีเหลืองอยู่นะครับผมแต่อย่างที่เห็นเด่นชัดเลยก็คือคาแรคเตอร์มันเนี่ยเปลี่ยนจากผ้ากันเปื้อนเปลี่ยนเป็นสวมชุดนอนแทนซึ่งผมว่าก็แปลกตาดีเหมือนกันความหลอนของมันก็น่าดูเป็นลูกไก่มากขึ้นแล้วก็ดูมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นนะครับผมส่วนเจ้ามิสเตอร์คัพเค้กนี่ก็เปลี่ยนไม่เห็นชัดเลยก็คือมิสเตอร์คัพเค้กจริงๆมันจะมีฟันกระต่ายนะเว้ยแต่ตอนนี้ในร่างนี้เปลี่ยนเป็นดูดจุกนมแทนเองนะครับผมก็ดูแปลกตาเหมือนกันแต่ก็ยังหลอนอยู่ดีครับผมอะไรวะเนี่ยร่างนี้4 Froxy the Pirateเจ้า Froxy the Pirate หรือว่าสุนัขจิ้งจอกโจรสลัดนี่เองครับผมก็ตามชื่อเดิมของมันนะคอนเซ็ปต์ไม่ได้ต่างจากเดิมมากแต่ว่าตอนนี้ผมมองว่าร่างเจ้า Froxy มันดูเหมือนหมีไงไม่รู้เว้ยด้วยความที่ว่าตรงท้องมันดูใหญ่กว่าร่างปกติครับผมแล้วเกิดเป็นร่างของ Official เนี่ยมันจะดูผอมเพรียวมากกว่าดูเป็นสุนัขจิ้งจอกแต่เนี่ยมันดูกลมๆหน่อยเลยดูเหมือนหมีนะครับผมคําอธิบายของเขาก็จะเขียนว่า Froxy the Pirate หรือว่าสุนัขจิ้งจอกโจรสลัดนะผมการออกแบบของเจ้าสุนัขจิ้งจอก Froxy เนี่ยมันก็ออกแบบในธีมโจรสลัดที่ดูเหี่ยวแห้งซึ่งคอนเซปต์ดั้งเดิมของเจ้า Froxy เนี่ยก็คือความพังของมันคุณผู้ชมถ้าเกิดจำได้ว่าเจ้า Froxy ในร่างแรกมันก็จะมีความพังอยู่ใช่ไหมซึ่งก็เป็นคอนเซปต์ที่หลายๆคนชอบมากเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยในคอนเซปต์ร่างนี้ก็เลยจะผลักดันคอนเซปต์ความพังของมันอะให้มันดูเยอะขึ้นก็คือจะเห็นตามส่วนต่างๆคุณผู้ชมก็จะเห็นนะครับว่าตรงบริเวณไหล่บ้างตรงข้อมือบ้างตรงแขนท่อนบนบ้างก็จะมีรอยชำรุดของเจ้าตัว Froxy อยู่พอสมควรนะครับผมถ้าเกิดเทียบกับเจ้าชิก้าเฟตตี้กับบอนดี้ของหน้านี้ก็คือไม่มีรอยชำรุดเลยนะแต่ว่าร่างนี้ก็คือมีรอยชำรุดตามคอนเซปต์เดิมนั่นเองนะครับผมแต่ก็นั่นแหละผมมองว่ามองแวบแรกมันเป็นหมีเว้ยตอนแรกคิดว่าเนี่ยคือเจ้าเฟตตี้นะแต่ผมอ่านชื่อนั่นมันเจ้า Froxy นี่ว่ะนะครับผมแต่ถามจริงว่าหลอนใช้ได้มั้ยก็ตอบเหมือนเดิมว่าหลอนใช้ได้เลยดูฟันมันดิโอ้โหแหลมเปียบอะไรวะเนี่ย5บอลลูนเบบี้เจ้าบอลลูนเบบี้นะครับผมถูกเปลี่ยนชื่อแล้วคุณผู้ชมตอนแรกมันชื่อเจ้าบอลลูนบอยถูกไหมแต่ในร่างนี้เปลี่ยนชื่อเป็นเจ้าบอลลูนเบบี้เฉยเลยบอกตามตรงว่าถ้าเกิดใครเกลียดเจ้าบอลลูนบอยนะมาเจอเจ้าบอลลูนเบบี้เนี่ยคุณจะเกลียดยิ่งกว่าเดิมดูหน้าคุณผู้ชมมันดูมีความเป็นใกล้เคียงกับมนุษย์เด็กมากๆเลยนะแล้วมันดูน่ากลัวเกินไปมันดูเป็นตุ๊กตาเด็กที่มันน่ากลัวเกินไปนะครับผมโดยที่คำอธิบายของเขาก็จะเขียนว่าบอลลูนเบบี้นะครับผมก็ออกแบบของมันเนี่ยก็คือได้ต้นแบบมาจากเจ้าบอลลูนบอยนะครับผมแล้วก็ตัวมันเนี่ยก็ไม่ใช่เด็กจริงๆหรอกนะผมแต่ก็เป็นตัวละครที่มีหลายๆคนหลงรักตามชื่อของมันก็คือบอลลูนนั่นเองก็คือเด็กๆชอบบอลลูนใช่ไหมคราวนี้ตัวมันเนี่ยก็มีใบหน้าที่เหมือนตุ๊กตามากขึ้นแต่ก็เป็นตุ๊กตาในเวอร์ชันที่น่าขนลุกนะครับผมแต่ก็ยังคงเอกลักษณ์ของเขาไว้ก็คือการถือบอลลูนแล้วก็สวมหมวกที่มีพลาสติกอยู่ข้างบนหัวนั่นเองนะครับคือตรงดีไซน์ชุดผมไม่ติดเลยคุณผู้ชมไอ้หมวกมีกังหันถือบอลลูนเสื้อเด็กอะไรเงี้ยไม่ติดเลยแต่ติดตรงหน้ามันนี่แหละมันเป็นหุ่นก็จริงแต่แบบมันน่ากลัวเกินไปดูแววตาดูหน้ามันดิคือถึงบอกว่าชอบมอดอันนี้มากคุณผู้ชมมันเป็นแบบเกมที่แฟนเกมสร้างแต่ว่าการออกแบบตัวละครนี่คือแบบเต็ม10ไปเลยนะครับผม6 The Marionetteเจ้าเดอะมาริโอเนสนะครับผมก็เหมือนเดิมแหละชื่อก็คือจริงๆก็เป็นเจ้าเดอะพัพเพตหรือจะเรียกว่าเจ้ามาริโอเนสก็ได้นะครับแล้วแต่คนนะครับผมแล้วแต่คนจะเรียกนะครับผมเวอร์ชันนี้ดูหน้าตาหลอนกว่าเดิมคุณผู้ชมหน้าตามันผมมองว่าเหมือนตาลุงแก่ๆที่กำลังอ้าปากอยู่หน้าเหมือน SCP เลยสักตัวผมจำชื่อไม่ได้นะขออภัยด้วยนะครับผมโดยที่คนออกแบบเขาก็เขียนไว้ว่าการออกแบบของเจ้ามาริโอเนสหรือว่าเจ้าพัพเพตเนี่ยก็ชอบการออกแบบร่างกายของมันที่มันดูยืดยาวมากๆเลยเราก็เลยได้เพิ่มการออกแบบเพิ่มเข้าไปในช่วงบริเวณของจมูกหูหรือว่าหน้าตาของมันเพิ่มเติมเข้าไปในหน้ากากด้วยนั่นเองนะครับผมทำให้มันเนี่ยเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของในเกม Final Fantasy ภาค 2เลยเองนะผมอย่างที่เขาบอกคุณผู้ชมก็คือหน้ากากจริงๆของเจ้าพัพเพตหรือมาริโอเนตเนี่ยมันไม่มีจมูกกับหูเว้ยแต่อันนี้เขาเพิ่มเข้าไปเพื่อมันดูมีความเป็นคนมากขึ้นคุณผู้ชมเห็นป่ะถ้าเกิดเป็นมาริโอเนตปกติจะเป็นหน้ากากโล้นมีแค่ตากับปากนะครับผมแต่ยังเพิ่มจมูกกับหูเข้าไปผมมองเหมือนตะลุงแก่ๆมันดูเป็นคนแล้วมันดูน่ากลัวมากคุณผู้ชมเห็นไหมมันดูมีความเป็นมนุษย์แล้วมันดูน่ากลัวจริงคลิปนี้ผมไม่รู้จะพูดอะไรเยอะคุณผู้ชมเพราะว่าตัวละครเขาออกแบบมาแบบไร้ที่ติจริงๆนะครับผมอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมค่อนข้างชอบในเกม JR นะครับผม7
วินเทลส์เฟดดี้เจ้าวินเทลส์เฟดดี้นะผมก็เป็นเจ้าเฟดดี้เวอร์ชันไอตัวแรกนั่นแหละแต่ว่าจะเป็นเวอร์ชันที่แบบเราเรียกง่ายๆว่าเป็นเวอร์ชันพังนั่นเองนะครับผมหน้าตามันก็จะแบบดูทุเรศทุลังกว่าเดิมนิดนึงนะครับผมโดยที่เขาเขียนอธิบายว่าในระหว่างการทำขั้นสุดท้ายในการทำเกม JR นะผมเจ้าเฟสตี้เนี่ยก็ได้ถูกฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยหรือว่าถูกทำลายทำให้เขาเนี่ยมีเหลือเพียงแค่ตาข้างเดียวแล้วก็มีรอยแผลเป็นขนาดใหญ่บริเวณตาขวาของเขานั่นเองนะครับผมอันนี้ก็ต้องไปดูในเรื่องอีกทีนะว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าเฟสตี้นะครับผมแต่ก็นั่นแหละคอนเซ็ปต์คล้ายๆกับในตัวต้นเกมหลักที่มีร่างเจ้าวินเทอร์เฟสตี้นั่นเองนะครับผมแต่เวอร์ชันนี้ก็ดูหลอนกว่าเดิมดูมีความเป็นเลือดเนื้อกว่าเดิมนะครับผม8วินเทอร์เลสบอนนี่เจ้าวินโทเลสบอนนี่นะครับผมถ้าเกิดใครจำได้ก็คือเอกลักษณ์เลยช่วงบริเวณหัวท่อนบนของมันจะหายไปซึ่งในร่างนี้ก็หายไปเช่นเดียวกันนะครับผมมีไฟ2ดวงติดตรงตาเหมือนเดิมเลยเป็นเอกลักษณ์อย่างในภาค2เลยนะครับผมโดยเจ้าวินโทเลสบอนนี่เนี่ยเขาก็ได้เขียนคำอธิบายไว้ว่านะครับผมในระหว่างการแสดงสุดท้ายภายในเกม JR เนี่ยใบหน้าของเจ้าบอนนี่ก็ถูกฉีกขาดโดยแมงโก้ทำให้ผู้เล่นต้องใช้หน้ากากในการต่อสู้กับบอสนะครับผมซึ่งเจ้าบอนนี่ในร่างนี้ก็ออกแบบเบสมาจากเจ้าตัวบอนนี่ในเกมไฟนอลภาค2แบบเป๊ะๆ เลยนั่นเองนะครับผมก็อย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมเอกลักษณ์ดั้งเดิมเลยก็คือนั่นแหละหัวข้างบนขาดเห็นไฟ2ดวงข้างในนะครับผมก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่หลายๆคนยังจดจำอยู่แล้วก็ในร่างนี้ก็มาต่อยอดให้มันดูมีความน่ากลัวยิ่งกว่าเดิมนั่นเองนะครับผม9วินโทเลสชิก้าเจ้าวินโทเลสชิก้านะครับผมโอ้นี่มันอะไรวะเนี่ย หน้าตามันคุณผู้ชมอาจจะเห็นว่ามันเป็นสีเขียวแต่จริงๆมันยังเป็นสีเหลืองคุณผู้ชมแต่ว่าสีแบบมันโดนแสงด้วยนะครับผมแล้วก็ในร่างนี้เราจะเห็นได้ชัดเลยว่าเฮ้ยมันไม่ใส่ชุดนอนแล้วแต่มันกลับมาใส่ผ้ากันเปื้อนเหมือนเดิมเจ้าชิก้าที่น่ารักของเรากลับมาแล้วแต่ก็ไม่น่ารักแน่จริงๆดูนั่นตรงแล้วคำอธิบายของเจ้าวินโทเลสชิก้านะผมก็อธิบายว่าในระหว่างการแสดงครั้งสุดท้ายภายในเกม JR เนี่ยเจ้าชิก้าเธอก็ถูกฉีกออกจากกันแถมเธอเนี่ยเรียกได้ว่าน่าจะได้รับความเสียหายน่าจะมากที่สุดถ้าเทียบกับบรรดาขุนตัวอื่นนะครับผมนี่ถ้าเกิดคุณผู้ชมจำได้เจ้าวินโทเลสชิก้าเวอร์ชันต้นฉบับเนี่ยแขนเขาจะตั้งตรงใช่ป่ะแล้วก็ตัวนางจะพังมากๆเลยแต่ในเวอร์ชันนี้ก็ไม่ได้พังเยอะนะคุณผู้ชมแต่ถ้าเทียบกับขุนตัวอื่นผมว่าก็น่าจะพังเยอะพอสมควรแขนขาบริเวณช่วงปากที่อ้าค้างเหมือนต้นฉบับเลยนะครับผมแต่นี้ก็เพิ่มเติมดูมีความเป็นเหมือนขุ่นที่มันดูใกล้ความจริงมากขึ้นโอ้ผมพูดประมาณนี้ดีกว่านะครับผมก็หลอนอยู่เหมือนกันยิ่งดวงตาของมันกับปากของมันนี่คือหลอนเต็มขั้นเลยนะครับผม10 วินโทเลส ฟ็อกซี่เจ้าวินโทเลส ฟ็อกซี่ก็เหมือนเดิมนะผมเอาจริงแทบจะไม่ต่างกับเจ้าฟ็อกซี่ร่างแรกเลยเพราะว่ามันเก่าอยู่แล้วไงนะครับผมเจ้าร่างนี้เขาก็เขียนอธิบายว่าในระหว่างการแสดงครั้งสุดท้ายในเกม JR เจ้าฟ็อกซี่เนี่ยมันก็ได้เต้นค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมด้วยหูข้างซ้ายของมันเนี่ยก็ได้ถูกฉีกขาดเลยทำให้เจ้าหูด้านซ้ายของมันเนี่ยถูกทำลายอย่างสมบูรณ์แบบเหมือนฉีกขาดออกไปนะครับผมแถมยังบอกย้ำอีกว่าการปรากฏตัวของเจ้าฟ็อกซี่เนี่ยมันจะสังเกตได้น้อยมากนะครับผมตัวเจ้าฟ็อกซี่นี่แทบไม่ต่างจากร่างแรกเพราะมันเก่าอยู่แล้วนะผมแต่ในอาร์ตนี่เราจะเห็นได้ชัดว่าอุ้ยตะขอเขามันแหลมมากคุณผู้ชมแล้วก็มีความเรียวมากถ้าเทียบกับโพชั่นต้นฉบับนะครับผมแต่ดูไปดูมามันก็ยังเหมือนหมีอยู่ดีอะผมติดกับฟ็อกซี่ในเวอร์ชันเกม JR ว่ะแต่ก็โอเคนะผมไม่ได้แย่มาก11 วินโทเลส มาริโอเนตเจ้าวินโทเลสมาริโอเนตนะผมก็แทบจะเหมือนร่างในตัวเดิมเลยแต่ว่าจะมีความเก่ามากขึ้นแล้วก็ใบหน้ามันจะดูหลอนมากขึ้นนะมีความชำรุดของตรงบริเวณหน้ากากนะผมเขาก็ได้เขียนอธิบายไว้ว่าเจ้าวินโทเลสมาริโอเนตเนี่ยในระหว่างการแสดงครั้งสุดท้ายในเกม JR ใบหน้าของเจ้าหุ่นเชิดเนี่ยก็ได้รับการทำลายหรือว่าแตกโดยสมบูรณ์โดยเจ้าแมงโก้อีกแล้วนะครับผมโอ้เจ้าแมงโก้เนี่ยมันพาจริงๆเลยนะซึ่งใบหน้าของมันเนี่ยก็แตกแยกออกจากกันอย่างชัดเจนนะครับผมแล้วก็จะโฟกัสเห็นได้ชัดเลยว่ารอยแตกของเธอบริเวณดวงตาเนี่ยจะมีรอยเลือดไหลออกมาด้วยนั่นเองนะครับโหอันนี้คือเก็บรายละเอียดดีมากแล้วก็ดูน่ากลัวโคตรอ่ะเอาจริงๆร่างเนี้ยร่างแรกก็น่ากลัวแล้วนะพอเป็นร่างวินโทเลสเมโลเนตเนี่ยมันยิ่งน่ากลัวหนักกว่าเดิมอีกอะไรกันวะเนี่ย12วินโทเลสบอลลูนเบบี้เจ้าวินโทเลสบอลลูนเบบี้นะครับผมโอ้ชื่อยาวโคตรเลยนะก็จริงๆก็จะเป็นโมเดลเดียวกันกับเจ้าบอลลูนเบบี้อันแรกแหละแต่ว่าจะมีความชำรุดแล้วก็ลูกโป่งหายไปนะครับผมหน้านี่คือหลอนจริงๆเลยนะครับผมคำอธิบายก็คือแบบเหมือนเดิมเลยการในความในระหว่างการแสดงครั้งสุดท้ายภายในเกม JR นะครับผมเจ้าบอลลูนเบบี้เนี่ยหัวทารกของเขาเนี่ยก็ได้แบบเหมือนกับร่วงแตกทำให้มีใบหน้าที่รอยแตกบริเวณหน้ากากนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าเกิดสังเกตเข้าไปบริเวณรอยแตกในใบหน้าของเขาก็จะเผยเห็นเอนโดสเกลตันที่หน้าขนลุกภายในนั่นเองนะครับโอ้โหนี่คือเก็บรายละเอียดดีนะผมมองว่าเอนโดสเกลตันของหุ่นของฉันเนี่ยน่าจะมีความคล้ายคลึงกับโครงกระดูกของมนุษย์แหละนะผมเดาว่าอย่างนั้นเพราะว่าตัวโครงมันดูคุณผู้ชมน่ากลัวแบบสมจริงมากเลยนะครับผมนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่ากลัวนะครับ
13 The Mango เจ้า The Mango ในร่างนี้เห็นชัดมากเลยก็คือคุณผู้ชมจะเห็นไหมปกติเจ้า Mango เวอร์ชัน Official เนี่ยหัวไอ้ข้างมันจะเป็น Endoskeleton แต่ในเวอร์ชันนี้จะเห็นเลยว่าหัวไอ้ข้างของมันน่ะมันจะเป็นเจ้านกที่เกาะบนไหล่เว้ยเออนี่ก็คือแบบเหมือนเป็นโมเดลที่เขาเอามาสารฝันให้กับทฤษฎีหลายๆคนว่าเจ้าหุ่นแอนโดสเคเลตันบนไหล่ข้างอีกข้างหนึ่งของมันก็คือหุ่นยนต์นกเอออะไรอย่างงี้นะครับผมเขาก็น่าจะตีความประมาณนี้โดยเจ้าเดอะแมงโก้ก็ได้มีคำอธิบายเขียนเอาไว้นะครับว่าเจ้าแมงโก้เป็นปรากฏตัวในเกมนี้แน่นอนนะครับผมแล้วก็มีผีด้วยนะครับผมโดยที่ทางเกม JR เนี่ยก็ได้สร้างแมงโก้เป็นรูปแบบสุดท้ายโดยการใช้ส่วนของแอนโดสเคเลตันแอนมาโทนิกส์ที่แตกต่างกันเพื่อสร้างความมหัศจรรย์นี่ซึ่งเธอก็ได้เอาหลายๆอย่างประกอบกันจนมันกลายเป็นเจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับผมก็ตามคอนเซ็ปต์เดิมเลยเจ้าแมงโก้แบบร่างมันดูเอาหุ่นอื่นๆมาประกอบกันมั่วซั่วไปหมดเลยนะครับผมก็ออกมาเป็นแบบนี้เลยแต่ผมชอบตรงที่เขาเอาคอนเซ็ปต์เดิมก็คือเอาสารฝันที่ว่าสิหลายๆคนที่ว่าจริงๆแล้วไอ้หัวข้างๆมันต้องเป็นนกแก้วแน่เลยครับไอ้ร่างนี้ก็คือต่อเป็นนกแก้วเห็นชัดไปเลยนะครับผมแล้วก็ยังคงมีความผูกพันของร่างของเจ้าแมงโก้อยู่เช่นเดิมแต่ว่าก็เพิ่มอัปเกรดของความเป็นสมจริงมากขึ้นนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหุ่นอีกหนึ่งตัวหรือว่าอีกหนึ่งร่างของเกม JR ที่ร้อนอยู่เหมือนกันนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมผิดพลาดประการใดก็ต้องมาชมกันอันนี้ด้วยนะครับอย่างที่บอกก็มันเป็นเกมใหม่คุณผู้ชมเพิ่งมาเมื่อไม่กี่วันนี้มาเองนะผมไม่รู้ว่ามานานหรือยังแต่ว่าเพิ่งเห็นคนเล่นกันเมื่อแบบไม่เกินสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมพอเห็นแล้วก็รู้สึกเฮ้ยพอไปส่องดูลองเล่นโอ้โหตัวเกมมันน่าสนใจเหมือนกันแล้วก็ยิ่งตัวละครเนี่ยแบบโคตรน่าสนใจเลยนะครับผมในคลิปนี้เราทำรวมตัวละครไปแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าที่มีโอกาสผมจะทำรวมฉากจัมป์สแกร์ของตัวละครเกมของตัวละครในเกมดูนะครับผมอยากดูหรือเปล่าถ้าอยากดูคอมเมนต์ผมไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีที่ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ต่อเม้งด้วยนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมติดตามที่ทุกช่องต่อเม้งนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ